ประชุมในส่วนของภาพรวมตลาดนะคะประจำวันที่16ธันวาคม2554นะคะเรามองแนวโน้มตลาดวันนี้น่าจะผันผวนอยู่ในกรอบจำกัดนะคะถึงแม้ว่าจะมองว่ามีโอกาสฟื้นตัวได้ในระยะสั้นหลังจากที่เมื่อวานนี้ดัชนีหุ้นไทยเราก็ถือว่าเพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะถ้าเทียบกับในส่วนของภูมิภาคที่มีการอ่อนตัวลงกันไปตามกันแต่ว่าบ้านเราเนี่ยดัชนีดีดกลับในช่วงท้ายตลาดกลับมาปิดในแดนบวกได้สำเร็จนะคะก็มองมีโมเมนตัมในเชิงบวกที่ค่อนข้างดีนะคะอานิสงส์จากการฟื้นตัวของตลาดหุ้นในภูมิภาคของช่วงเช้าวันนี้ด้วยน่าจะมีส่วนช่วยประกอบสนับสนุนการฟื้นตัวในระยะสั้นของเซ็นเด็กได้นะคะและถ้าเข้ามามองในแง่ของปัจจัยที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งเนี่ยตอนนี้มองแฟกเตอร์ต่างๆในเชิงบวกอาจจะยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะผลักดันให้ตลาดกลับเข้าสู่รอบขาขึ้นอย่างจริงจังได้นะคะถึงแม้ว่าเมื่อวานนี้ดัชนีดาวโจนส์จะปิดบวกไป 45.33 จุดนะคะแต่ว่าก็ดูเหมือนความกังวลใจหลักหรือว่าแฟกเตอร์หลักที่เป็นอยู่ในทางเชิงลบที่กดดันภาพรวมตลาดมาโดยตลอดคือเรื่องของการหนี้สินของทางด้านยุโรปเนี่ยยังไม่ได้ส่งสัญญาณในเชิงบวกขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นข่าวบวกต่างๆที่เข้ามาเนี่ยก็มองว่าน่าจะเป็นเพียงในระยะสั้นนะคะประกอบกับการมองเรื่องของกระแสเงินลงทุนของต่างชาติที่จะดูซบเซาลงในช่วงปลายปีนะคะแล้วยังคงเดินหน้าขายหุ้นไทยและตลาดอนุพันธ์อย่างต่อเนื่องนะคะทำให้เราคาดว่าการเก็งกำไรเข้ามาในระยะสั้นเนี่ยอาจจะผลักดันการฟื้นตัวได้เพียงในกรอบจำกัดเท่านั้นนะคะถ้ามองประกอบกับสัญญาณทางเทคนิคแล้วเนี่ยก็ยังคงมองว่ายังคงอยู่ในช่วงของการพักฐานอยู่นะคะแล้วก็ดัชนีจะสามารถดิดกลับขึ้นไปอย่างแข็งแรงได้เนี่ยต้องขึ้นไปยืนเหนือ 1,036 จุดให้ได้อย่างแข็งแกร่งก่อนนะคะงั้นกลยุทธ์การลงทุนในระยะสั้นยังเน้นเรื่องของการเก็งกำไรหุ้นรายตัวแบบระมัดระวังนะคะเรายังไม่ได้มีการปรับสัดส่วนของพอร์ตนะคะวันนี้คิดว่ากลุ่ม ICT เนี่ยน่าจะมีความโดดเด่นนะคะเรื่องของการประกาศปันผลจำนวนมากของ Dtac นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของตัวไทยคมด้วยนะคะข่าวการเซ็นสัญญาร่วมรักษาวงโคจร120องศานะคะหรือว่าไทยคม7ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเข้ามากระตุ้นการเก็งกำไรได้พอสมควรนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตของเราคงไว้ทั้งเซ็ตสมบูรณ์ด้านเทคโนโลยีนะคะ TUF แล้วก็ตัว GFPT นะคะปรับเพิ่มเข้ามาเก็งกำไร1ตัววันนี้ก็คือตัวไทยคมนะคะตามข่าวที่ได้บอกข้างต้นนะคะตัวนี้ Fair Value เรามอง 13.70 นะคะแต่ว่ากรอบการเทรดในระยะสั้นเนี่ยเราก็มองต้านแถวๆ 10.70 ถึง 10.90 ก่อนนะคะแล้วก็แนวรับอยู่ที่ 9.70 นะคะคัทลอสที่ 9.50 ค่ะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ